สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเบียวผัดครับวันนี้แวะมาที่เอ็มควอเทียครับมาที่ร้านเดลคอลัมซิตี้ช็อปนะอยู่นี่เดลคอลัมซิตี้ช็อปก็เป็นร้านเดลคอลัมที่อยู่ในใจกลางเมืองนะครับมีขายสินค้าหลากหลายนะมันจะมีบางชิ้นที่คุณสามารถหาซื้อได้ที่นี่เท่านั้นนะที่อาจจะหาซื้อไม่ได้ที่อารีนะครับจริงๆวันนี้มาวัดตัวนะทำ MTM กับคามาคุระครับแต่ละคนจะรู้จักแบรนด์คามาคุระเชิ้ตที่เป็นแบบ ready to wear แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เสื้อเชิ้ตที่มีความพิเศษเป็นเฉพาะของตัวเองครับรวมถึงถ้าเกิดคุณยังอยากได้ผ้าพิเศษที่เขาไม่ได้วางขายที่นี่นะก็สามารถเลือก MTM ได้ครับ MTM สามารถเลือกได้ทั้งหมด3สาขาแล้วตั้งแต่ที่นี่ไปเกสรแล้วก็ที่อารีครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปรู้ครับว่าผมเนี่ยมาตัด MTM กับคามาคุระนะครับก็คามาคุระก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่ผมชอบมาอยู่นี่เออผมไม่อยู่ในกล้องได้ไงอ่ะคามาคุระเป็นเสื้อเชิ้ตที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็มีไซซิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วเป็น ready to wear คือ3983จริงๆมันสามารถจำพวกคอพวกความยาวแขนได้เนาะซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ทราบจริงๆก็สามารถมาวัดตัวที่นี่ได้ใช่ครับก็จะมีทางสตาฟมีพี่ไม้อยู่ที่นี่ไม่ที่อื่นก็มีโอเคก็จริงๆมี3สาขาเลยสามารถสั่งได้นะครับแต่เนื่องจากว่า ready to wear มันมีความลิมิตบางอย่างเรื่องผ้าอะไรอย่างนี้นะเรื่องขนาดนั้นความยาวแขนที่บางคนอาจจะยาวกว่า87ไปอีกครับใช่ไหมมันก็อาจจะต้องแบบมานั่งปรับกันครับเราสามารถทำได้ด้วยการ Made to Measure หรือ MTM ใช่พี่เอาจริงๆแล้วทางโปรแกรมของ The Reclam เนี่ยจะเริ่มต้นที่ปกติเลยครับก็คือ5ตัวครับครับผมราคาจะแพงกว่าตัว Ready to Wear นิดนึงครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,500 บาทครับคือ minimum order 5ตัวใช่แต่ถ้าเกิดจะสั่ง10ตัวก็ได้เหมือนกันได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วแต่เลย30ผ้ามีให้เลือกเยอะมากผมคิดว่าไม่ได้หมายความว่ามันเริ่มต้นที่ 5,500 แล้วสแตนดาร์ดราคานี้หมดเนื่องจากว่าพอมันมีผ้าที่หลายเทียร์ครับช่วงราคาจะเปลี่ยนต้องถามที่หน้าร้านแต่ละร้านอีกทีนึงนะฮะเอาจริงๆแล้วตัวของผ้าเนี่ยบางทีผ้าแบรนด์อาจจะมีราคาปรับขึ้นนิดหน่อยใช่โทมัสเมสันก็มีเหมือนกันในนี้ใช่หลักๆเลยคือเรารู้รอบคอความยาวแขนถ้าไม่รู้จริงๆก็ให้มาถามใช่ให้มาวัดอ๋อให้มาถามให้มาวัดให้มาวัดที่นี่ให้มาวัดที่นี่ที่ไหนก็ได้ครับมันวัดได้หมดเลยแต่ผมว่าสุดท้ายถ้าเราจะมีฟิตติ้งให้ลูกค้าลองก่อนนั่นแหละก็คือเลยที่ไว้ที่นี่แหละใช่ว่าสไตล์ประมาณยังไงอ๋อโอเคผมทำผมหลุดอีกแล้วสิ่งที่สามารถปรับได้ก็มีตั้งแต่แบบคอแขนนะครับแล้วก็เอวผมคิดว่าอาจจะมีการปรับได้มากกว่านี้แต่จะต้องไปดูที่หน้างานอีกทีใช่มันมีด้วยฟิตของตัวของคามาคุระเนี่ยก็สามารถแบบเลือกได้ในโปรแกรมเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนคือคถ้าเกิดผมรู้ไซส์อยู่แล้ว คือ3983ผมก็ข้ามกระโดดข้ามวัดตัวไปใช่1ช็อตใช่ครับแล้วก็มาดูกันว่าแบบพี่บิวแบบอยากได้เป็นผ้าตัวไหนผมคิดว่าเราสามารถเลือกได้เลือกผ้าได้หลากหลายมากนะครับตะกี้มีบันช์ผ้าให้เลือกประมาณแบบโหเยอะตั้งแต่โทมัสเมสันจนไปถึงแบบแชมบงแชมเบ้ใช่มีหมดเลยจริงๆถ้าเกิดคุณไม่รู้หรืออยากเห็นก่อนก็สามารถเปิดในเว็บของคามาคุระจะแปลได้นะครับใช่ครับนี่ครับแล้วก็จะมีไลน์ด้วยแบบพวกไลน์ใดๆก็ตามเห็นไหมเลื่อนเลื่อนเลื่อนพี่เลื่อนดิใช่เลือกแขนเลือกทำคัพลิงก์ทำนี้แชมบงแชมเบ้เนาะครับอะไรได้หมดเลยวันนี้ครับจริงๆตั้งใจมาตั้งแต่แรกแหละก็คือว่าจะจัดเป็นแชมเบ้แชมเบ้ผมคิดว่าน่าจะง่ายแล้วก็ใส่ได้ตลอดใช่ไหมพี่ใหม่ใช่ครับเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบส่วนตัวก็ชอบแชมเบ้เหมือนกันแต่เป็นตัวแชมเบ้ที่เข้มที่ทางเราเข้ามาใช่ครับตอนนี้เพิ่งรีสต็อกด้วยเฮ้ยนี่สวยไม่เอาแชมเบ้สเต็ปที่2อ่ะถ้าตามในเว็บเนี่ยเราจะได้เลือกเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบปกและลักษณะปกที่เป็นบัตเทิลดาวหรือเปล่ามีกระเป๋าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแบบเป็นปกอื่นก็สามารถเลือกได้จะตีดาร์ตก็ได้นะครับตีบ็อกที่เป็นเหมือนแบบออกฟอร์ดปกติก็ทำได้เช่นเดียวกันมันมีรายละเอียดค่อนข้างให้เลือกเยอะเลยครับซึ่งคุณสามารถมาเลือกได้หมดนี่โดยระบบของ MTM นะครับปัญหาเดียวของ Ready to Wear บางอย่างครับคือโอเคเราชอบแล้วเรารู้สึกว่าไซส์มันได้แล้วแต่เราอยากได้บางอย่างมาแอดออนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอ MTM แล้วกันอยากได้สาบหน้าด้วยคือตอนนี้รู้สึกว่า Ready to Wear ของแชมเบ้ที่นี่มันจะเป็นแบบมันคือไม่มีแพ็คเกจครับมันไม่มีเส้นตรงนี้ลงมานะจริงๆผมอยากได้ที่มันแคชชัวลงอันนี้คือผมอยากได้ตรงช่วงสาบด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นกระดุมตรงนี้ครับเป็น
เป็นแพ็กเกจแบบนี้อันนี้มันจะเป็นแบบ too formal ไปหน่อยในความรู้สึกส่วนตัวครับเรามีกระเป๋าด้วยแบบนี้แต่ปกเป็นฟรีแลนเซ่ฟรีแลนเซ่ก็มีให้เลือกเหมือนกันครับปกมีหลากหลายเยอะ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 เลยโอ้ปกเยอะมากเยอะเหมือนกันให้เลือกเยอะเดี๋ยวนะนี่ผมเลือกปกแบบผมก็ได้เอ้ยไม่เอาผมไม่ได้คิดจะใส่แบบทักซิโดเอ้ยหรือผมเลือกไปด้านนี้ดีนะแปลก One Piece Collar ก็แปลกดีครับแล้วก็มีเรื่องของนี่ด้วยสาบแขนอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกปลายแขนได้แล้วนะครับจะปลายแขนตัดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือปลายแขนโค้งนะครับหรือปลายแขนแบบงุ้มเข้าเป็นลูกบอลลูนแบบนี้นิดนึงเนาะผมมีปล่อยปลายแขนมีไหมแบบอยากปล่อยไม่มีแบบปล่อยให้มันไม่มีแล้วก็เลือกความยาวเห็นไหมได้หมดเลยครับปรับในเรื่องของความยาวได้3983ไหมว่าทุกอย่างได้แล้วก็ปรับเล็กๆน้อยๆได้ครับแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆช่วงความกว้างของอกอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยครับคิดว่าน่าจะโอเคมันที่จริงมันไอ้นี่ได้ด้วยนะสลักอะสลักนะฮะรีมูฟแบรนด์เลเบลด้วยหรอเราไม่รีมูฟได้ปะไม่ได้พี่เหมือนมางมเข็มในมหาสมุทรใช้ได้เหมือนกันไหมไม่เฮ้ยมันผมก็ดูไม่โปรดิโหดูไม่ตรงอย่างนั้นไม่ได้ดิผมต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทดิคุณสามารถเลือกนี่ได้นะครับ Initial เลือกได้หมดเลยครับเป็นสีอะไรเป็นสไตล์แบบไหนเป็นไทป์เฟสแบบไหนอะไรเงี้ยครับเลือกได้ว่าจะวางไว้ตรงไหนจะวางไว้ตรงแบบปลายแขนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันน่าสนใจมากๆของตัว MTM Kamakura สำหรับใครก็ตามที่อยากได้เสื้อเชิ้ตที่เป็นเลเยอร์ทูแวร์เรามีตัวนึงที่น่าสนใจคือแนวนี้ไว้ตัวนี้ดีครับตัวนี้เป็นวินเทจ IV แหละแต่ใช้เป็นผ้าแบบเจอร์ซี่คือมันยืดๆได้ใช่มันเป็นแพ็กเกจที่มันไม่ลงไปข้างล่างด้วยมันคล้ายๆเป็นแบบโปโลใช่ครับอันนี้แล้วที่จริงตัวนี้เป็นแบบโมเดลที่แบบคอลแลบกับศิลปินที่ชื่อว่าแกนแฮมมาร์ช yes แกนแฮมมาร์ชโอเคอันนี้เป็นแขนยาวด้วยนะครับแล้วก็มีล็อกเกอร์ลูปด้านหลังอันนี้คือราคาอยู่ที่ 3,750 50บาทคือเลดี้ทูแวร์ทุกอันคือ 3,750 บาทใช่ครับจะมีบางตัวที่จะอยู่ที่ 3,550 บาทครับโอเคก็จะมีเป็นพวกตัวของสเปซคอล่าโอเคอยู่ที่ 3,500 แต่ถ้าเกิดใครอยากจะมาตัด MTM ของที่นี่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,500 บาทต้องตัดขั้นต่ำคือ5ตัวเท่านั้น5ตัวครับโอเคเท่านั้นเลยประมาณนี้แต่10ตัวได้10ตัวได้ด้วยโอเค10ตัวได้แต่นอกจากที่นี่ครับที่ Exclusive เรื่องเกี่ยวกับบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าอย่าง Percival ครับยังมีร้านซ่อมด้วยครับร้านซ่อม Brief Edge อยู่ข้างหลังตรงนี้นะวันก่อนเอารองเท้ามาซ่อมอย่างไวอย่างเร็วเพราะว่าครับพี่รัฐเก่งครับชงอะไรมันเนี่ยไม่ก็พี่รัฐเขาทำเร็วอยู่แล้วโอเคก็ถ้าเกิดใครซื้อรองเท้าหนังแล้วยังไม่รู้ว่าจะติดพื้นที่ไหนไม่ว่าจะติดโทเพลทหรือฮาร์ดโซใช่ก็เรียนเชิญมาที่สาขาเอ็มควอเทียร์ได้เลยได้เลยหมายว่าถ้าสมมติว่าทางช่างเราแบบไม่ได้แบบมีคิววันนั้นอะไรเงี้ยครับก็สามารถแบบเรารับได้เลยภายในแบบครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเลยครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีปัญหาเรื่องรองเท้าจะต้องซ่อมที่นี่ก็แนะนำให้เข้ามาที่สาขานี้ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วทางที่อาลีกับเกสอนก็สามารถดรอปรองเท้าไว้ที่นั่นได้ครับสุดท้ายเขาก็จะมาส่งมาซ่อมที่นี่เหมือนกันครับสะดวกที่ไหนก็แวะไปได้ทุกสาขาเลยฝากมาซ่อมที่นี่ได้ได้เหมือนกันหมดเลยประมาณนี้ประมาณนี้ช่วงนี้ถ้าเจอพี่บิวข้างนอกอะไรก็ฝากมาฝากพี่บิวเหมือนกันเอาเป็นว่าที่นี่คือครบลูกครับมาซื้อรองเท้าปุ๊บซ่อมแล้วสามารถรับกลับไปได้เลยใช่แล้วก็มีบริการชูชายชูชายก็ถ้าสมมติว่ารองเท้าโซมรองเท้าอยากไปออกงานอะไรเงี้ยก็เข้ามาให้ทางเราช่วยชูชายได้ได้ครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอประมาณ2เดือนครับสำหรับเสื้อเชิ้ต MTM นะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านผู้ประสบภัยที่หลังจากจัด EG มาจากฮ่องกงเลยต้องมาจัดต่อดูดิเสียงเงินซ้ำซ้อนเยี่ยมเลยพี่เมลกาเวียเมลกาเวียใช่แกสอนไม่มีไซส์อ่ะไม่ไปฮ่องกงแล้วไม่ได้กะตั้งใจจะซื้อไงก็แฟนเชียร์ก็เอาซะหน่อยแล้วกันไม่ตอนแรกมันไม่ได้อยู่ในช้อยเลยนะจัดซื้อไม่จอนหลอกก็ที่ถามบิววันนั้นไงเอ้ยลองอะไรเป็นไงบ้างใช่ไหมผมว่าเบลกาเวียมันตัวจบเหมือนกันนะใช่ปะเออจริงจริงจริงจบไปจบจบไม่ไม่มีจบจริงหรอพี่ไม่มีจบจริงหรอเรื่องนี้อยู่กับพี่เต้ครับสวัสดีครับจริงๆพี่เต้เป็นคนตัด MTM ของคาโมคราไปบ้างแล้วใช่ครับตัดไปแล้วเพราะอะไรพี่เนื่องจากว่าเลยที่แวร์มันไม่ฟิตมันใส่ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นคนคอใหญ่ด้วยแล้วก็แขนก็ไม่ได้ยาวมากคอได้แขนไม่ได้พอใส่แขนได้คอก็ติดกระดุมไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็คือสามารถปรับคอได้ปรับ
ความยาวแขนได้ปรับข้อมือได้ด้วยปรับได้หมดเลยข้อมือ2ข้างไม่เท่ากันก็ได้สมมติว่าเราอยากใส่นาฬิกาสปอร์ตข้างนึงก็ทําข้อมือข้างนี้ให้ใหญ่กว่าได้ปรับได้ขนาดนั้นเลยครับเราปรับอย่างอื่นได้อีกมั้ยพี่เช่นอกเอวได้หมดเลยตอนที่ไปตัดเนี่ยคือลิ้มเป็นคนวัดให้ครับพี่แล้วก็วัดเลยแล้วก็ได้เลยแล้วก็ปักชื่อได้ด้วยมีฟอนต์ให้เลือกปักได้กี่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยที่แขนปักตรงไหนได้คือมันให้เลือกตรงข้อมือหรือต้องใช้เสื้อตรงอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยสนุกเลือกผ้าก็ได้ที่คุ้มมากคือผ้าแบรนด์อ่ะมันเพิ่มแค่นิดเดียวก็คือจาก 5,500 ขึ้นไปอีกหน่อยนึงใช่พันเดียวได้ผ้าแบรนด์ทอมัสเมสันซึ่งเจ๋งว่ะคุ้มมากจริงๆเพราะว่าก็ถามลิมว่าทำไมเขาทำราคาได้เพราะว่าเขาซื้อเยอะไงถ้าเราไปตัดตามร้านเทเลอร์ใช่ไหมอย่างน้อยๆมี 9,000 อ่ะโดนไป 12,000 แล้วตัดไปไม่ถามราคาก่อนไงตัดไป2ตัวเหี้ยโดนไป 20,000 บาทก็แบบไม่รู้ตัดสูได้แล้วโอ้แต่ว่ามาตัดที่นี่5ตัวคือแบบยังคุ้มมากอยู่คุ้มมากคุ้มมากเพิ่งรู้ว่าผ้าแบรนด์มันเพิ่มอีกพันเดียวก็เลยตัดผ้าแบรนด์12,000นี่ตัดได้แบบ2ตัวเลยนะ2ตัวใช่โอเคประมาณนี้ใครอยากมาลอง MTM Experience ครับสำหรับใครก็ตามที่มีเลดี้แวร์ครบทุกสีครบทุกผ้าแล้ว MTM น่าสนใจมากๆที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นบางคนที่ไม่สามารถใส่เลดี้แวร์ได้เลยใช่ใช่ใช่ไม่เคยมีคามาคุระที่เป็นเลดี้แวร์เลยเพราะมาลองหลายทีแล้วใส่ไม่ได้โอเคอยากมีก็เลยตัดเองขอบคุณมากๆครับพี่เต้ขอบคุณครับ